13ผักผลไม้สมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงอาการท้องเสียสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยซึ่งมาจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีรสชาติเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดแล้วไปทำให้กระเพาะอาหารมีอาการระคายเคืองหรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสเป็นต้นโดยส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงมากแต่คุณทราบหรือไม่ว่ายังมีผักและผลไม้สมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงอยู่หลายชนิดที่ช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการท้องเสียให้หายได้นะเราขอบอกเลยว่ามีไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างผักผลไม้สมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วง1มะเดื่อไทยสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงนอกจากผลอ่อนเราจะใช้กินเป็นอาหารได้แล้วส่วนของเปลือกต้นซึ่งมีรสชาติฝาดก็สามารถนำมาใช้กินแก้อาการท้องเสียได้ดีทีเดียว2ฝรั่งสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงเหมาะที่จะนำมาใช้แก้ได้ทั้งอาการท้องเสียท้องเดินและท้องร่วงโดยใช้ใบหรือเปลือกต้นมาต้มน้ำดื่มครั้งละ1แก้วหรือดื่มตามอาการหนักเบาและเพื่อให้ดื่มง่ายอาจใส่เกลือลงไปผสมเล็กน้อยก็ได้3ทับทิมสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงเมล็ดของทับทิมเมื่อนำมาบดให้ละเอียดใช้กินเป็นยาแก้ท้องร่วงได้ดีรวมทั้งส่วนของเปลือกรากแห้งก็นำมาต้มใช้เป็นยาแก้ท้องเสียได้เช่นกันสีน้ำมะพร้าวสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงเรามักใช้ดื่มแก้กระหายคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนซึ่งยังมีสรรพคุณช่วยแก้ท้องเสียได้ด้วยนะแถมรากของมะพร้าวก็ใช้ต้มดื่มแก้อาการท้องเสียได้อีกด้วย5แตงกวาสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงเป็นผักและเป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาอาการท้องเสียและท้องร่วงโดยส่วนของใบแตงกวาหากสามารถกินสดได้ก็จะช่วยแก้อาการท้องเสียที่ได้ผลดี6มังคุดสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงเป็นผลไม้สมุนไพรที่ดีกับการใช้รักษาอาการท้องเสียมากๆเพราะไม่ว่าจะท้องเสียท้องเดินหรือท้องร่วงก็ให้ใช้เปลือกผลมังคุดแห้งมาต้มน้ำดื่มจะช่วยบรรเทาอาการลงได้7กล้วยน้ำว้าสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงหากเรากินผลสุกของกล้วยน้ำว้าจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายแต่ถ้าเรากินผลดิบจะมีสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องเสียได้โดยเฉพาะอาการท้องเสียที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ8กระชายสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงช่วยแก้อาการท้องเดินหรือท้องร่วงได้โดยใช้เง่าสดมาคั้นน้ำให้ข้นๆใช้กินครั้งละ 1-2 ช้อนแกงกระชายสมุนไพรแก้ท้องเสีย9สระแหน่สมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงเป็นอีกหนึ่งผักสมุนไพรที่อยู่ในตำรายาไทยซึ่งใช้รักษาอาการท้องร่วงได้โดยนำใบสะระแหน่มาต้มน้ำดื่มผสมเกลือสะระแหน่สมุนไพรแก้ท้องเสียสิบพริกไทยสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงสามารถนำทุกส่วนของต้นพริกไทยมาเป็นสมุนไพรแก้โรคได้หลายชนิดโดยเถาของพริกไทยนำมาใช้แก้อาการท้องร่วงและท้องเดินได้11ต้นมะลิสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงในส่วนใบของต้นมะลินั้นเรานำมาใช้ทำยาเพื่อช่วยแก้อาการท้องเสียได้12ลูกเดือยสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงใช้ปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวานมีประโยชน์ต่อสุขภาพและยังใช้รักษาอาการท้องร่วงและท้องเสียช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้13ข่อยสมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงมีวิธีนำมาใช้แก้อาการท้องร่วงได้เหมือนสมุนไพรอื่นๆคือใช้เปลือกต้นมาต้มน้ำดื่มอาการท้องเสียหรือท้องร่วงนั้นสามารถจะเกิดเมื่อไรก็ได้หากอาการไม่รุนแรงมากก็เลือกใช้ผักผลไม้สมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วงที่เราแนะนำในข้างต้นกันได้เลยโดยไม่ต้องกังวลถึงอันตรายแต่ถ้ายังไม่หายแนะนำว่าควรรีบไปพบแพทย์ดีกว่า